ช่วง GPRS Access สนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องอิเดมิสึเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับผมเองผมเกิดจังหวัดนี้ที่อำเภอท่าวังผาครับผมก็เลยมีโอกาสได้กลับมาแล้วก็มาทำอะไรให้บ้านเกิดได้บ้างการเดินทางเพื่อส่งต่อพลังสู่อนาคตของบริษัทน้ำมันอพอลโลไทยจำกัดภายใต้โครงการ Journey of Dreams ณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56จังหวัดน่านไม่เพียงแต่การส่งมอบอุปกรณ์กีฬาและการเรียนเท่านั้นในช่วงเวลาเดียวกันทีมงานยังเตรียมส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆด้วยมื้ออาหารกลางวันในรูปแบบโต๊ะจีนซึ่งสำหรับเด็กๆบางคนถือเป็นมื้อพิเศษที่พวกเขาอาจไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนในชีวิตก็ดีใจนะครับเพราะว่าเด็กเราจะได้มีอุปกรณ์พอเพียงสำหรับการฝึกซ้อมนะครับตัวนี้ก็คือดีใจมากนะครับเพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยที่เราใช้มามันไม่ตรงกับการรับรองของเอเชียรักบี้นะครับตอนนี้เราได้ครบละก็จะซ้อมให้เต็มที่นะครับเพื่อนำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและจังหวัดต่อไปครับโครงการปันพลังใจสู่อนาคตไม่เพียงสนับสนุนความฝันของเยาวชนในด้านการศึกษาและกีฬาหากทีมงานบริษัทน้ำมันอพอลโลไทยจำกัดยังได้เป็นอีกหนึ่งกำลังใจในการส่งต่อพลังให้กับเยาวชนด้วยเช่นกันครับก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เป็นโอกาสของพวกเราชาวน้ำมันอพอลโลไทยที่ได้มีโอกาสมาทำกิจกรรมครั้งนี้นะครับเราได้เห็นน้องๆแล้วเราก็ทำให้เรามีพลังในการที่จะทำต่อนะครับเพราะว่าน้องๆที่นี่ยังต้องการความช่วยเหลือจากพวกเราอีกหลายอย่างนะครับก็ถือว่าในฐานะพ่อคนนึงเราเห็นแล้วเราก็อยากจะทำอะไรเพื่อเด็กๆในพื้นที่ห่างไกลนะครับโต๊ะจีนที่แบบเขาจัดงานในเซ็งยังไม่เคยกินค่ะแล้วจะได้กินนี่รู้สึกยังไงรู้สึกดีใจค่ะที่ได้กินค่ะเขามีเคยได้ยินคำว่าโต๊ะจีนไหมเคยค่ะมันเท่าที่เรารู้มันคืออะไรความหมายที่เราก็มันคืออาหารหลายอย่างอยู่บนโต๊ะค่ะแล้วเราเคยกินไม่เคยค่ะเดี๋ยวจะมีโอกาสได้กินโต๊ะจีนแล้วเป็นยังไงบ้างดีใจค่ะตื่นเต้นด้วยค่ะคำมั่นสัญญาในการเดินทางเพื่อส่งมอบพลังแห่งอนาคตของทีมงานบริษัทน้ำมันอพอลโลไทยจำกัดในครั้งนี้ไม่เพียงแต่การส่งต่ออุปกรณ์กีฬาและการเรียนให้กับเยาวชนในช่วงเวลาเดียวกันยังมีโอกาสได้ปันโอกาสมอบของใช้ที่จำเป็นให้กับชุมชนณอำเภอทุ่งช้างดินแดนที่อยู่เหนือสุดของจังหวัดน่านอีกด้วยในตอนหน้ากลับมาพบกับบทสรุปของ Journey of Dream กับรอยยิ้มและความสุขของเหล่าเยาวชนอันเป็นจุดหมายของการสร้างพลังแห่งอนาคต